ับสนุนโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ Green Life ชีวิตรักโลกครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับโลกกับธรรมชาตินะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะเซฟโลกเซฟสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเรานะครับวันนี้ Green Life ครับพามาแบบนี้อยากจะพาท่านผู้ชมมาดูสิ่งที่ถูกพูดถึงกันในช่วงประมาณสักครึ่งเดือนมาแล้วก็คือ Alien Species โดยเฉพาะยิ่งปลาหมอคางดำนะครับเป็นข่าวกันไปใหญ่โตเราจะมาลองเจาะลึกกันอีกครั้งนึงว่าAlien Species คืออะไรปกติพอพูดถึง Alien ก็จะนึกถึงแต่ภาพยนตร์นะครับที่ Alien ต้องมาจากต่างดาวแต่วันนี้จะมาทำความเข้าใจกันว่า Alien Species คืออะไรอันตรายกับระบบนิเวศบ้านเรามากน้อยแค่ไหนนะครับมาทำความรู้จักกับคำว่า Alien กันก่อนเลยก็แล้วกันครับท่านผู้ชมครับ Alien เนี่ยไม่ได้แปลว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่แปลกถิ่นต่างที่นะครับเพราะฉะนั้นพอเขาไม่เคยอยู่ของที่เราอยู่กันเดิมๆเนี่ยเขาเรียกเป็นพันธุ์ท้องถิ่นนะครับเป็น local เพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตพืชพันธุ์อะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในถิ่นเดิมแล้วก็มีสิ่งใหม่ครับมาแล้วมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกับระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบอันนี้เป็น Alien Species นะครับแต่ถามว่า Alien Species เองจำเป็นไหมต้องไปกระทบกับระบบนิเวศแล้วมันก่อความเสียหายแบบปลาหมอคางดำอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปครับเราอาจจะแยกออกไปได้อีกว่ามี2ประเภทแบบแรกนะครับก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาต่างถิ่นต่างฐานต่างที่อยู่กันก็จริงแต่พอมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีการรุกรานนะครับก็คือเป็น non-invasive alien species นะครับเช่นปลาทองฮะปลาทองนี่ก็ไม่ใช่สัตว์พื้นบ้านบ้านเรานะครับท่านผู้ชมครับปลาทองนี่ก็บอกว่าต้นทางต้นกำเนิดต้นถิ่นพื้นถิ่นเขาเนี่ยน่ามันจะมาจากจีนจากญี่ปุ่นอาจจะเข้ามาในบ้านเราด้วยรูปแบบของบรรณาการของขวัญของกำนันแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วปลาทองก็ไม่ได้ทำอันตรายกับระบบนิเวศครับนำซ้ำตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการหลายคนที่ไปเพาะปลาทองขายทำพันธุ์ออกมาทำรูปแบบที่สวยๆงามๆกลายเป็นว่าปลาทองก็กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งของบ้านเราด้วยเหมือนกันนะครับบ้านเราในส่งออกก็เยอะเหมือนกันหรือว่าต่างชาติมาซื้อปลาทองบ้านเราก็เยอะนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งที่กำลังถูกพูดถึงกันนะครับอย่างปลาหมอคางดำก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างนอกต่างถิ่นต่างฐานเข้ามาปุ๊บแล้วมีการรุกรานครับเป็น invasive alien species ครับพวกนี้จะทำลายระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมอาจจะมีการไปทำลายสัตว์หรือพืชพันธุ์ดั้งเดิมที่เขาเคยอยู่แล้วก็อย่างเช่นเนี่ยนะครับปลาหมอคางดำอันนี้อยู่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นนะปลาหมอคางดำตะภาพไต้หวันปลาซักเกอร์นี่ก็ใช่นะครับเมื่อก่อนเลี้ยงกันด้วยความสวยงามอยู่ๆหลุดจากตู้ไปลงคลองลงบึงลงแม่น้ำก็กลายเป็นเอเลียนสปีชีส์มีเต่าญี่ปุ่นหอยเชอรี่พวกนี้ไม่ใช่สัตว์พื้นถิ่นหมดเลยครับแล้วพอมีมากๆเข้าก็เป็นการทำลายระบบนิเวศอย่างที่บอกบางทีไปทำลายพืชพันธุ์ที่เขาเคยอยู่แต่เดิมไปกัดกินสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติที่เป็นสัตว์พื้นถิ่นอยู่แต่เดิมพวกนี้แหละครับที่เราบอกว่าอันตรายมากเวลาที่หลุดเข้าไปสู่ธรรมชาติครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเจอปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่สร้างความเสียหายกับระบบนิเวศกับวิถีชีวิตชาวประมงไทยหนักมากครับปลาหมอสีคางดำถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Alien Species หรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่รุกรานแล้วกำลังเป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครับแต่ว่าในอีกหลายประเทศทั่วโลกเอาละครับมาทำความรู้จักกับเจ้าตัวที่กำลังถูกพูดถึงในตอนนี้เลยก็แล้วกันครับว่าเขามีความแปลกแตกต่างยังไงทำไมถึงบอกว่าเป็น Alien Species นะครับปลาหมอสีคางดำครับอ่ะเดี๋ยวหยิบยกขึ้นมาให้ดูทั้งตัวเลยแล้วมาไกลด้วยนะท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าปลาหมอสีคางดำนี่นู่นเลยครับมาจากทวีปแอฟริกานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพันธุ์คล้ายๆปลาหมอเทพนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเขามีความสามารถในการปรับตัวที่สูงมากน้ำซ้ำครับอยู่ได้หมดตามเขาบอกได้ทั้งน้ำจืดก็ได้น้ำเค็มก็ได้แล้วปลาในบางทีนะครับสัตว์น้ำถ้าเกิดผิดน้ำไม่ได้ผิดอาหารไม่ได้ปรากฏปลาหมอสีคางดำครับปรับตัวกับอาหารใหม่ได้ชั่วโมงเดียวเองเพราะฉะนั้นก็เลยไม่น่าแปลกใจเวลามีข่าวว่าหลุดออกไปปุ๊บกินทุกอย่างที่ขวางหน้าก็เรียกว่าสัตว์เล็กๆนะครับก็หมดเลยฮะเวลาที่เกษตรกรเลี้ยงแล้วมีปลาหมอสีคางดำหลุดเข้าไปนะครับที่สำคัญขยายพันธุ์ได้ทุกๆ22วันเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตเขาเร็วมากความทนทานความอึดในการอยู่อาศัยในแหล่งน้ำเขาก็อึดมาก
แล้วก็กินง่ายด้วยก็เลยกลายเป็นว่าพอหลุดไปเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยเกษตรกรไทยแล้วก็ประเทศไทยในตอนนี้เลยครับประมอสีข้างดำในประเทศไทยนะครับพบการแพร่ระบาดครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามครับเมื่อปี2555ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ตอนนี้ประมอสีข้างดำแพร่กระจายไปในแหล่งน้ำหลายพื้นที่ของไทยส่งผลกระทบกับระบบนิเวศกับการประมงท้องถิ่นเพราะว่านิสัยของประมอสีข้างดำดุร้ายกินจุแย่งอาหารปลาพื้นเมืองก็ทำให้ประชากรท้องถิ่นของปลานะครับลดลงไปอย่างรวดเร็วนี่ก็เป็นคุณลักษณะนะครับของปลาหมอสีข้างดำนะครับแต่อย่างที่ได้บอกท่านผู้ชมไปว่าพอเป็นเอลิสปีชีประเภทที่เป็นเอ็นเวซีฟแล้วเนี่ยมันเป็นการทำลายระบบนิเวศของดั้งเดิมที่เขาอยู่ในธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นๆนะครับไม่ใช่ปัญหาแค่ในประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมหลายประเทศเขาก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่อาจจะเป็นเกาะหรือประเทศที่อาจจะปิดจากพื้นที่อื่นเวลามีเอลิสปีชีเข้าไปนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวท่านผู้ชมช่วงหน้าจะกลับมาแล้วลองดูซิว่าก่อนหน้านี้เคยมีเอเลียนสปีชีส์แบบไหนยังไงอีกบอกได้เลยครับว่าไม่ใช่แค่ปลาหมอสีข้างดำเท่านั้นครับปลาหมอข้างดำมีแล้วก็ถูกใจหมอข้างดำยังไม่โทษก็ได้ปลาหมอข้างดำ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 จะใจสุดกลับเข้าสู่รายการ Clean Life ครับท่านผู้ชมสงสัยไหมครับว่าพอเป็น Alien Species นะครับสัตว์ที่เขาต่างที่ต่างถิ่นกันเนี่ยเอ๊ะแล้วเขามาได้ยังไงเขามาเองหรือมีเหตุผลก่อนใดนะครับหลักๆ ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทถ้าเป็นปลาก็คือ1นะครับอาจจะเป็นเรื่องของความตั้งใจของมนุษย์นี่แหละอาจจะเป็นการเอาเข้ามาทดลองเอามาทำเรื่องของการเกษตรปศุสัตว์หรือว่าอาจจะเป็นการทำประมง2ก็คือมนุษย์ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เขาอาจจะติดมาครับมากับน้ำมากับเรือมากับการเดินทางโดยแบบนี้ครับหลักๆ ก็มีแค่2อย่างเองทีนี้มาดูกันว่าถ้าเป็นปลาในบ้านเราที่ควบคุมเลยนะครับบอกว่าทะลุไปแล้วมีปัญหาแล้วบางตัวเนี่ยก็เคยแล้วด้วยเหมือนกันนะครับที่กลายเป็นประเด็นไปทำลายระบบนิเวศในธรรมชาติมาดูกันครับว่าเคยมีอะไรกันบ้าง10สายพันธุ์ปลาที่ขึ้นทะเบียนเป็นปลาต้องห้ามนะครับอันดับ1เลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าพูดถึงกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยปลาหมอสีข้างดำอย่างที่บอกครับแล้วเขาอยู่ไกลด้วยนะแอฟริกาท่านผู้ชมครับพอมาถึงบ้านเราก็ระบาดไปไกลมากเพราะว่าขยายพันธุ์เร็วมากทุกๆ22วันนิสัยนี้เขาบอกดุร้ายกินจุพอมาปุ๊บ ก็เป็นการทำลายระบบนิเวศท้องถิ่นหลายพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ลงไปเนี่ยนะครับบอกว่าในแหล่งน้ำเนี่ยโอ้ยเจอแต่ปลาหมอสีข้างดำและเพราะว่าสัตว์อื่นลูกสัตว์อื่นโดนกินเรียบตายไปหมดแล้วครับอันนี้คือตัวแรกชนิดที่2นะครับที่บอกว่าต้องห้ามเลยนะครับที่บ้านเรานะครับก็จะเป็นปลาหมอมาหยันดูจากสีดูจากลายแล้วแต่ท่านอาจจะบอกว่าสวยมีแถบสีดำ7แถบบนตัวดุร้ายเหมือนกันครับเคยเจอในบ้านเราเมื่อปี48ที่คลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแน่นอนว่าก็ทำลายระบบนิเวศไปพอสมควรตัวต่อไปครับวันนี้เรามาฝากกันหลายตัวอยู่เนี่ยนะครับถัดไปครับเป็นปลาหมอบัตเตอร์นะครับอันนี้มีแถบสีดำนะครับอยู่5แถบอยู่ด้วยกันในลำตัวก็จะสีแบบนี้ทนต่อสภาพแวดล้อมเห็นไหมครับพวกนี้นี่ทนหนักมากต้นกำเนิดก็มาจากแอฟริกาตะวันตกไม่ได้ใกล้บ้านเราเลยนะครับอ่ะไปต่อครับตัวที่4ครับตัวที่4ก็เป็นปลาทุกชนิดในตระกูลชิชล่านะครับกับลูกผสมรวมไปถึงนี่ครับพีคอคแบสด้วยหรือว่าบ้านเราก็คือเป็นปลากระพงนกยูงต้นกำเนิดโอ้นี่ยิ่งมาไกลเลยครับเขามาจากอเมริกาใต้เลยนะท่านผู้ชมหลายคนก็บอกสวยงามแต่กินจุมากแล้วพอกินแบบนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้ทำลายระบบนิเวศด้วยเช่นเดียวกันครับไปครับวันนี้เรามีอยู่10ชนิดมาฝากท่านผู้ชมนะครับ5ก็เป็นปลาเทราสายรุ้งนี่หลายคนก็กำลังพูดถึงอยู่เหมือนกันครับบอกอันนี้ตัวใหญ่มากบางทีเนี่ยใหญ่ถึงเมตรกว่าๆเมตร20นะครับกินทุกอย่างเป็นปลาต่างถิ่นที่เขาบอกว่ารุกรานได้รุนแรงที่สุดเลยนะครับอีกตัวนึงครับต่อไปครับก็จะเป็นปลาเทราเหมือนกันนะครับ6ครับเป็นปลาเทราสีน้ำตาลเป็นซีเทราอันนี้ก็บอกว่ายาวเฉลี่ยสักประมาณ 40-80 ซมโอ้โหนี่ก็เกือบเมตรอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับหนักเนี่ยประมาณสักครึ่งกิโลถึง3กิโลสีก็อาจจะเป็นน้ำตาลถึงไปทางเทามีจุดดำๆแดงๆด้วยนะครับถิ่นกำเนิดก็ไกลพอสมควรยุโรปเอเชียตะวันตกแล้วก็แอฟริกาเหนือครับไปต่อครับที่อันดับ7กันครับนอกจากปลาเทรา2ชนิดแล้วนะครับก็จะเป็น
ปลากระพงปากกว้างนี่แหละครับก็บอกว่านี้มีสีเขียวมะกอกนะครับมีจุดสีดำตามลำตัวตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้อันนี้เป็นลักษณะของเขานะครับไปต่อครับที่อันที่8นะครับตัวที่8นี่ก็จะเป็นนี่ฮะโอ้ปลากระแอดไทเกอร์ฟิชท่านผู้ชมฮะอยากจะซูมให้ดูฟันเขาเลยนี่แค่ดูฟันก็น่ากลัวแล้วฟันนี่แหลมมากเลยนะครับและจำนวนเท่ามนุษย์เลยนะ32ซี่ยาวเนี่ยอาจจะยาวได้ถึงเมตรครึ่งฮะหนักได้ถึง50กิโลกรัมถิ่นกำเนิดเขาอยู่คองโกแอฟริกากลางเป็นนักล่าดูฟันก็รู้ครับดุร้ายกินปลาขนาดใหญ่กินสัตว์อื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นหลุดไปที่ไหนนี่ระบบนิเวศโดนทำลายแน่นอนครับแล้วก็อันดับ9นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นปลาเก๋าหยกดูสีก็อาจจะเรียกว่าสดสวยสำหรับใครหลายคนนะครับก็จะเป็นวงปลาข้างตะเภากินทุกอย่างเหมือนกันมีจุดสีดำรีๆบนลำตัวแบบที่ท่านผู้ชมเห็นครับส่วนอันดับสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าหนักเลยครับก็จะเป็นปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับก็จะเป็นปลาที่เรียกว่ามีการตัดต่อตัดแต่งดัดแปลงก็เป็นพวกปลา GMO LMO อันนี้บ้านเราก็ห้ามอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสัตว์ที่หลายครั้งท่านผู้ชมจะเห็นหลายตัวอาจจะมีสีสันสวยงามก็น่าจะทราบนะครับว่าเข้ามาบ้านเรากันทำไมเพื่ออะไรแต่ดูแล้วเนี่ยตัวจะใหญ่อึดกินได้ทุกอย่างหลายอย่างก็มีหลายชนิดก็มีฟันที่แหลมคมนะครับเพราะฉะนั้นพอหลุดเข้าไปสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเขาก็ไปทำลายระบบนิเวศไปทำลายปลาไปทำลายลูกปลาหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆในแม่น้ำลำคลองเนี่ยนะครับก็กลายเป็นการทำลายระบบนิเวศท้องถิ่นไปครับปัจจุบันนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศห้ามนำเข้าเพาะเลี้ยงปลาเอเลียนสปีชีส์10สายพันธุ์รวมถึงสัตว์น้ำอื่นๆอีก3ชนิดโดยไม่ได้รับอนุญาตใครที่ฝ่าฝืนมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนอกจากมาตรการทางกฎหมายนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการรณรงค์ให้ประชาชนรู้ถึงอันตรายการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ขอความร่วมมือเลยนะครับใครที่เห็นก็สามารถแจ้งเบาะแสได้เวลาที่ไปเจอใครก็ตามปล่อยปลาเอเลียนสปีชีส์ลงในแหล่งน้ำสาธารณะอย่างที่ได้บอกท่านผู้ชมไปนะครับทั้ง2ช่วงของรายการ Green Life ว่า Alien Species นี่เป็นสิ่งที่อันตรายกับระบบนิเวศท้องถิ่นมากเลยนะครับจะเห็นได้ว่าบางทีเวลาเราจะไปต่างประเทศเขาจะถามเลยว่าเรามีเนื้อสัตว์ไหมมีพืชพันธุ์อาหารมีเมล็ดพันธุ์แปลกๆเข้าบ้านเขาหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็น Alien Species บางทีครับมีโรคติดมาหรือว่าไม่คุ้นถิ่นไม่ชินกันพอเข้าไปปุ๊บมันเป็นการทำลายระบบนิเวศทำลายสิ่งแวดล้อมของประเทศปลายทางด้วยบ้านเราก็ต้องเอาจริงเอาจังแต่ต้องร่วมด้วยช่วยกันครับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐจะเข้มงวดมีการดูแลมากน้อยแค่ไหนภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนเองครับหลายครั้งที่มีสัตว์หลุดออกไปตามธรรมชาติแต่กลายเป็นว่าเขาเป็นเอเลียนสปีชีส์ก่อนหน้านี้ก็คือซื้อมาเลี้ยงคิดว่าสวยงามสุดท้ายเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ไหวแอบเอาไปปล่อยในธรรมชาติเขาก็ไปขยายพันธุ์กันเองแล้วก็กลายเป็นเอเลียนสปีชีส์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งท่านผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Green Lifeมาดูภาวะที่ทำให้บ้านเราเนี่ยร้อนๆอย่างเอลนิโยนะครับแต่ว่าในอีกพื้นที่หนึ่งเขาบอกว่าเรื่องมันกลับตลบปัดกันเลยจะเป็นที่ไหนและจะเกิดอะไรขึ้นพักครู่เดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับทุกครั้งที่เราพูดถึงเอลนีโยนะครับเราก็จะนึกถึงว่าในบ้านเราเนี่ยโอ้โหมันทั้งร้อนมากแล้วก็แห้งแล้งด้วยน้ำก็น้อยนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ไม่ได้โตอย่างที่คาดหวังกันเอาไว้แต่ปรากฏการณ์เดียวกันนี้ถ้าเกิดไปในอีกฝากโลกหนึ่งครับมันกลายเป็นคนละเรื่องเลยอย่างที่ชิลีครับเกิดเหตุปรากฏการณ์ก็คือมีดอกไม้ขึ้นกลางทะเลทรายโอ้โหว่ากันไปขนาดนั้นเลยครับทะเลทรายอัตากามาทางตอนเหนือของชิลีนะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกแต่ตอนนี้ทะเลทรายที่แห้งแล้งกลับมามีสีสันสดใสครับด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ที่เขาเบ่งบานทอดยาวหลายร้อยกิโลเมตรอันนี้เป็นเพราะระดับน้ำฝนอุณหภูมิที่เหมาะสมครับช่วยชุบชีวิตพืชทะเลทรายที่เขาหลับไหลให้กลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งจนได้รับการขนานนามว่าเดเซียโตฟลอริโดหรือทะเลทรายที่เต็มไปด้วยดอกไม้พืชเหล่านี้เป็นพืชที่มีเหง้าอยู่ใต้ดินนะครับเขาทนกับสภาพอากาศที่เลวร้ายตอนที่มีความแห้งแล้ง
พืชเหล่านี้ก็จะซ่อนตัวอยู่ใต้ดินแล้วพอฝนตกต้นไม้ก็จะผุดขึ้นมาในฤดูใบไม้ผลิถัดไปครับโดยเฉลี่ยเขาจะออกดอกทุกๆ 2-3 ปีแล้วสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิ้งก่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแมลงหลายชนิดครับก็จะมาในบริเวณที่มีดอกไม้บานสะพรั่งกลายเป็นระบบนิเวศที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยในโลกดอกระฆังชิลีหลากสีเลยนะครับแล้วก็ดอกไม้กว่า200สายพันธุ์ก็จะเริ่มบานกันในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็เป็นฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกใต้นะครับของปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญสภาพภูมิอากาศทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศโลกเนื่องจากเป็นช่วงที่อุณหภูมิในภูมิภาคจะสูงขึ้นทำให้เกิดการระเหยมากขึ้นแล้วฝนก็ตกลงมามากขึ้นด้วยแต่ตอนนี้ครับดอกไม้เหล่านี้เริ่มบานตั้งแต่ช่วงกลางฤดูหนาวตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมเพราะว่าปริมาณน้ำฝนที่สูงขึ้นครับโดยปรากฏการณ์ดอกไม้บานเร็วเนี่ยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อปี2015นู่นเลยจากข้อมูลนะครับของมหาวิทยาลัยสังฆราชคาทอลิกแห่งชิลีบอกว่า40ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ดอกไม้บานสะพรั่งเกิดขึ้นประมาณ15ครั้งอันนี้เป็นข้อมูลจากช่วงปี2022นะครับและตอนนี้เขาก็เริ่มกลับมาบานอีกครั้งแล้วหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสมาคมป่าไม้แห่งชาติซีซ่าปิซาโร่ครับเขาบอกว่าหลังจากนี้จะมีฝนตกมากขึ้นหมายความว่าดอกไม้ก็จะบานไปทั่วพื้นทะเลทรายเลยทีเดียวฟังแล้วดูเหมือนว่าธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับอะไรที่เกิดขึ้นในฝั่งเรากับที่เกิดขึ้นในอีกซีกโลกหนึ่งนี่มันกลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแต่เพราะว่าธรรมชาติมหัศจรรย์แบบนี้แหละครับเขาก็มีคุณอนันต์มีโทษประหารโดยปกติแล้วเขาก็ให้คุณกับสรรพสิ่งนะครับสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทำอันตรายเราไปสร้างสิ่งไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมสุดท้ายถ้าวันที่สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติเอาคืนวันนั้นก็จะกลายเป็นมหันตภัยด้วยเหมือนกันก็เลยต้องมีรายการClean Lifeนี่แหละครับที่ชวนท่านผู้ชมครับหันมารักโลกรักธรรมชาติแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราเนี่ยแหละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการClean Lifeครับพบกันอีกครั้งเสาร์หน้า 9:00 น.วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ